ช่างตีดาบกับนักล่าอสูรคนนี้นี่ตัดกันไม่ขาดจริงๆนั่นนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรในคลิปนี้ผมจะเอาเรื่องความสัมพันธ์ของทันจิโร่กับคุณฮากาเนสึกะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าช่างตีดาบคนนี้กับนักล่าอสูรคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นยาวนานไม่มีการปลดไม่มีการเปลี่ยนช่างตีดาบกลางคันเลยถือว่าอยู่ร่วมกันมาด้วยโชคชะตาและก็ทันจิโร่คงมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างกับช่างตีดาบคนนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเส้นทางการพบเจอเส้นทางการมีความสัมพันธ์กันที่แม้ว่ามันจะดูโหดร้ายในบางมุมสำหรับทันจิโร่ไปบ้างก็ตามนะแต่พออยู่ไปอยู่มาแล้วทันจิโร่เองก็จะรู้สึกได้ว่าคุณฮากาเนสึกะนี่แหละคือช่างตีดาบที่เหมาะสมกับเราที่สุดแล้วและในส่วนของคลิปนี้นะครับจะบอกว่ามีเนื้อหาการสปอยของในมังงะของหลังหมู่บ้านช่างตีดาบไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่กลัวสปอยก็ระวังให้ดีเด้อมาพูดถึงความสัมพันธ์ของทันจิโร่กับคุณฮากาเนสึกะไปทีละช็อตทีละช็อตเลยนะครับคือตอนที่พอทันจิโร่สอบผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นก็คือเหมือนกับทุกคนได้รับหน้าที่แล้วว่าตอนนี้เป็นนักล่าอสูรเต็มตัวนะแต่ก่อนอื่นเลยจะต้องให้ทุกคนเนี่ยเลือกหินแร่โยโคซึ่งจะเป็นหินแร่ที่ช่างตีดาบจะเอาไปตีดาบให้ซึ่งตอนนั้นนะครับทุกคนก็ลังเลว่าจะเลือกหินอันไหนดีใช่ไหมแล้วอยู่ๆมันมีช็อตนึงที่ทันจิโร่ดมกลิ่นฟึดๆแล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกหินแร่โยโคอันนั้นครับซึ่งเขาได้เลือกหินเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณสักภายใน15วันนะครับถึงจะมีการตีดาบแล้วก็เอามาให้ซึ่งก็เป็นระยะเวลาประมาณนั้นเลยครับผมคุณฮากาเนสึกะก็เอาหินที่ทันจิโร่เลือกเนี่ยไปตีดาบจนเสร็จนะครับแล้วก็เอาดาบมาให้กับทันจิโร่เมื่อได้เจอกันครั้งแรกเนี่ยก็มีการทำความรู้จักกันนะครับคุณฮากาเนสึกะบอกว่าเขาเนี่ยเอาดาบนิจิรินมาให้กับทันจิโร่แล้วทันจิโร่เองก็ทักทายอะไรกันไปนะครับด้วยอัธยาศัยที่ดีของทันจิโร่อยู่แล้วนะแล้วพอมีการทักทายกันไปทันจิโร่ก็จะได้รู้ว่าโอ้คุณฮากาเนสึกะเป็นช่างตีดาบที่ก็รู้จักกับคุณซาคอนจิด้วยซึ่งคุณโอโรโกระกิซาคอนจิแกก็มีการทักนะครับว่าโอ้โหไอคนนี้เป็นช่างตีดาบที่พูดแต่พูดเรื่องของตัวเองไม่เปลี่ยนเลยซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าคุณฮากาเนสึกะมีนิสัยแบบนั้นนะครับอธิบายไงด้วยความเป็นศิลปินในตัวแกนะครับเป็นช่างตีดาบที่ต้องการรังสรรค์ผลงานแล้วก็ให้ผลงานมันดูมีความโดดเด่นเขาก็เลยมีการบอกว่าหินแร่โยโคเป็นหินแร่ที่มีการดูดซับแสงอาทิตย์ทำให้หินแร่นี้เอาไปสร้างเป็นดาบที่สามารถกำจัดพวกอสูรได้ก็จะมีการอธิบายคุณสมบัติอะไรประมาณนั้นให้และทีนี้ก็มีการแนะนำดาบให้กับทันจิโร่เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งดาบที่แนะนำให้ทันจิโร่เนี่ยมันเป็นดาบนิจิรินหรืออีกชื่อนึงก็คือดาบเปลี่ยนสีแล้วคุณฮากาเนสึกะเนี่ยเขาเห็นทันจิโร่ครั้งแรกเขาสัมผัสได้เลยว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นลูกของผู้เจิดจ้าซึ่งดูจากดวงตาแล้วก็สีผมใช่ไหมครับซึ่งตัวทันจิโร่เองเนี่ยที่บ้านก็ทำงานเกี่ยวกับไฟอยู่แล้วนะครับขายถ่านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณฮากาเนสึกะเนี่ยด้วยความที่ว่าเขามีจิตวิญญาณว่าอยากจะเห็นดาบสีแดงชาติในตำนานเขาก็คิดว่าทันจิโร่เนี่ยจะได้ดาบสีนี้มาครอบครองนะครับแต่พอทันจิโร่จับดาบปุ๊บดาบกลับกลายเป็นสีดำซึ่งดาบสีดำเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีในหมู่นักล่าอสูรเลยครับส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นสีฟ้าที่เป็นแบบว่าสายวารีหรือจะเป็นสีเขียวสายวายุแต่ของทันจิโร่เป็นสีดำปุ๊บก็จะงงๆนิดนึงนะครับแต่ความตลกมันคือว่าคุณฮากาเนสึกะบอกว่าดาบสีดำเหรอหมายความว่ายังไงเนี่ยไม่ใช่ดาบสีแดงชาติหรือนี่แล้วก็พุ่งเข้าไปปลุกปั้มกับทันจิโร่นิดนึงนะแต่ว่าทันจิโร่ก็คงงงว่าฮะผมผิดขนาดนั้นเลยเหรอแค่ดาบเป็นสีดำเท่านั้นเองนะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการส่งมอบดาบให้เป็นครั้งแรกซึ่งเรียกว่าทันจิโร่เองก็ใช้ดาบเล่มนี้ในการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าดาบเล่มนี้มันก็มาถึงจุดแตกหักครับผมหักจริงๆครับก็คือการต่อสู้กับรุยที่รุยเนี่ยเขาใช้มนต์อสูรโลหิตที่เป็นใยแมงมุมโคตรแข็งนะครับทำให้ดาบของทันจิโร่ต้องหักไปพอดาบของทันจิโร่หักปุ๊บทันจิโร่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นมันก็มีเรื่องที่ว่าทันจิโร่เนี่ยถูกส่งไปประชุมเสาหลักด้วยนะครับแล้วก็มีการแนะนำเรื่องของเนสโกะว่าจะเอายังไงกับอสูรต้นนี้ดีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านคังอายะก็อนุมัติให้ทันจิโร่เนี่ยสามารถที่จะพาเนสโกะไปได้โดยที่ว่าพวกเสาหลักทุกคนก็ควรจะยอมรับด้วยนั่นเองนะแล้วพอหลังจากนี้นะครับทันจิโร่ก็คือเหมือนกับได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ต้องมีการทำกายภาพฟื้นฟูอย่างนี้แล้วทันจิโร่เนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาจนร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีแล้วนะครับแล้ววันนึงทันจิโร่ก็ได้รับข่าวว่าจะมีดาบเล่มใหม่มาส่งให้แล้วนะซึ่งการส่งดาบครั้งนั้นก็คือจะเป็นคุณฮากาเนสึกะมากับคุณคานาโมรินะครับทันจิโร่เองเนี่ยก็จำกลิ่นคุณฮากาเนสึกะได้แม่นๆเลยนะครับคราวนี้แล้วก็พอทักทายคุณฮากาเนสึกะเสร็จปุ๊บคุณฮากาเนสึกะก็หยิบมีดเล่มนึงขึ้นมานะครับแล้วก็วิ่งเข้าจะเสียบทันจิโร่ซึ่งจังหวะนั้นคิดว่าน่าจะเสียบจริงนะครับทันจิโร่ก็หลบได้นะครับแล้วก็บอกว่าบังอาจทำดาบฉันหักอย่างนั้นเหรอทันจิโร่ก็พยายามอธิบายนะครับบอกว่าเนี่ยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะแต่ว่าการต่อสู้ครั้งเนี้ยผมเองก็เกือบตายเหมือนกันนะครับคุณฮากาเนสึกะครับคุณฮากาเนสึกะก็คือไม่ฟัง
ังอะไรเลยครับผมจิ้มหน้าทันจิโร่ไปจิ้มหน้าทันจิโร่มาบอกว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยที่ดาบของฉันมันหักเป็นเพราะว่าแกอ่อนแอไม่สนใจอะไรแล้วเว้ยฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกนะก็วิ่งไล่ล่าทันจิโร่ไปนะครับซึ่งจังหวะเนี้ยเรียกว่าคุณฮากาเนสึกะแม่งคงจะตั้งใจฟันจริงๆอ่ะแต่ลึกๆคงรู้มั้งทันจิโร่มันคงหลบได้แต่ขอกูระบายอารมณ์หน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งคุณฮากาเนสึกะก็เอาดาบเล่มที่2มาส่งให้กับทันจิโร่ไปนั่นเองนะซึ่งทันจิโร่ได้ดาบเล่มที่2มานี้นะพร้อมๆกับคานาโมริก็เอาดาบมาให้นะครับซึ่งคุณคานาโมริเองก็เพิ่งเคยตีดาบคู่เป็นครั้งแรกก็ตีให้กับอินุสุเกะแล้วอินุสุเกะก็เอาไปตีให้ลักษณะของดาบมันมีความคล้ายใบเลื่อยดั้งเดิมของเขาอะครับซึ่งคุณคานาโมริเองก็มีน้ำโหนะครับแหมเพิ่งจะแซวคุณฮากาเนสึกะไปว่าคุณฮากาเนสึกะเนี่ยเป็นคนที่รักดาบเอามากๆเลยถ้าเกิดว่ามีใครมาทำอะไรไม่ดีกับดาบของเขาหรือดาบของเขาเป็นอะไรไปเขาก็มักจะใจร้อนแบบนี้นะครับจังหวะนั้นคุณคานาโมริเองก็เอาเรื่องเหมือนกันครับผมไอ้หมูป่าแห่งซวยบังอาจเอาหินมาทุบดาบกูได้นะอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งความโกรธของคุณฮากาเนสึกะที่มีตอนแรกก็หายไปเลยครับโดนคุณคานาโมริกลบสะเก้งเลยนั่นเองนะซึ่งพอจบตรงนี้ไปคุณฮากาเนสึกะกับคุณคานาโมริก็กลับสู่หมู่บ้านช่างตีดาบนะครับแล้วดาบเล่มที่2ของทันจิโร่อันนี้ก็เอาไปใช้ต่อสู้ต่อครับผมซึ่งภารกิจต่อไปเลยครับผมมีปัญหาอีกแล้วครับอีดาบเล่มนี้คือการต่อสู้ในมุกเกนเทรนนั่นแหละครับที่ว่าทันจิโร่เนี่ยก็ต่อสู้กับพวกอสูรไปตามปกตินะซึ่งรอบนี้ดาบสภาพดีทุกอย่างครับแต่มันมีจังหวะที่ว่าเรนโงคุต่อสู้กับอาคาสะใช่มั้ยพอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาใกล้จะเช้าแล้วอาคาสะก็ต้องหนีก่อนแล้วพออาคาสะจะต้องหนีก่อนปุ๊บเนี่ยทันจิโร่เองก็ด้วยความโมโหนะครับผมอยากทำอะไรเพื่อคุณเรนโงคุสักอย่างนึงอ่ะสู้ไม่ได้งั้นผมด่ามันให้กันแล้วกันนะครับคุณเรนโงคุด่าไปเลยว่าไอ้ขี้คานยันนี้นะเว้ยเรนเอาซะอาคาสะหันมาถามว่าเดี๋ยวก่อนนะไอ้หนูคนนี้กูไม่ได้หนีมึงนะที่กูหนีนะกูหนีแสงแดดนะเว้ยซึ่งการปะคารมกันรอบนี้แหละครับทันจิโร่เองมีการปาดาบของเขาไปหาอาคาสะครับแล้วดาบเล่มนั้นก็ติดตัวอาคาสะไปนั่นเองครับผมซึ่งดาบเล่มนั้นที่ติดตัวอาคาสะไปอาคาสะก็เอาไปเสียบกับต้นไม้ฉึกและด้วยความโมโหไอ้นักล่าศูนย์เวตาลัยคนนี้ก็โจมตีใส่ดาบเพ่งจนดาบเละเทะนั่นเองครับซึ่งรอบนี้คุณฮากาเนสึกะก็รับรู้เรื่องราวว่าดาบหายเลยเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ดาบหักพอดาบหายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องตีมาให้มาอีกแล้วอ่ะซึ่งรอบนี้เห็นว่าคุณฮากาเนสึกะพกมีดมาประมาณทั้งหมด4เล่มใช่ไหมมีไว้ที่หัวด้วยแล้วก็มีไว้ที่มือด้วยนะครับอันนี้ผมดูข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นมีดที่แบบใช้ทำเครื่องครัวธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นมีดที่แบบว่ามีความรุนแรงอะไรมากมายขนาดนั้นครับแต่ก็ถ้าโจมตีใส่มนุษย์ก็น่าจะเละเทะได้เหมือนกันนะครับก็วิ่งไล่กับทันจิโร่ไปสนุกสนานเลยครับทันจิโร่เองก็วิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะและโชคดีว่ารอบนั้นเนี่ยทันจิโร่ได้เอาอีกช่วยไว้นะครับเอาอีกก็ให้ทันจิโร่กลับมาซ่อนตัวในคฤหาสน์ผีเสื้อก่อนพอซ่อนตัวในคฤหาสน์ผีเสื้อเสร็จแล้วพวกนาโฮจังซูมิจังคิโยจังก็เอามิตาราชิดังโงมาให้กับคุณฮากาเนสึกะนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการเปิดเผยของโปรดของคุณฮากาเนสึกะนะว่าต่อให้พี่แกจะเป็นคนอายุ37อย่างนี้ก็ถือว่ามีของที่ชอบแล้วก็ทำให้แกฟุ้งฟริ้งได้แบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งพอจบจากตรงนี้ไปเนี่ยคุณฮากาเนสึกะเองก็กลับหมู่บ้านไปเฉยๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแค่เรารู้ว่าทันจิโร่เนี่ยได้ดาบเล่มใหม่มาอีกแล้วครับอันนี้เป็นดาบเล่มที่เท่าไหร่เล่มที่3แล้วใช่มั้ยนะครับพอได้ดาบเล่มที่3มาเสร็จปุ๊บก็ออกปฏิบัติภารกิจทั่วไปนะครับภารกิจทั่วไปปีปราบอสูรเล็กๆน้อยๆให้เราเห็นบ้างแต่ว่ามันจะมีช็อตที่ว่าไปที่ย่านเริงรมย์อันนี้ถือว่าเป็นภารกิจใหญ่นะครับภารกิจใหญ่เนี่ยก็ถือว่าต่อสู้กับพวกอสูรข้างขึ้นดาคิแล้วก็กิวทาโร่ซึ่งตอนนั้นนะครับมันจะมีจังหวะที่ต่อสู้กับดาคิแล้วปรากฏว่าดาบของทันจิโร่เกิดรอยบิ่นขึ้นนะครับซึ่งการเกิดรอยบิ่นตรงนี้นะครับมันก็พอจะเป็นเบาะแสให้กับทันจิโร่ได้หรือเปล่าว่าตอนนี้ทันจิโร่กำลังใช้ปราณที่ไม่เข้ากับตัวเองทั้งๆที่ตัวของเขาเนี่ยเหมาะกับการใช้ปราณตะวันหรือก็คือฮิโนคามิคางุระใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยตอนที่ต่อสู้กับดาคิพยายามที่จะมีการใช้เป็นปราณวารีอยู่นั่นเองนะและด้วยการโจมตีที่มันไม่สอดคล้องกับปราณที่ตัวเองถนัดจริงๆนะครับมันก็เลยส่งผลให้ดาบของทันจิโร่เนี่ยเกิดรอยบิ่นขึ้นมาพอเกิดรอยบิ่นขึ้นมาปุ๊บดาคิก็ถามเลยว่าช่างตีดาบที่ตีดาบให้เจ้าเนี่ยคงจะกระจอกหน้าดูเลยใช่ไหมทันจิโร่ก็เลยสวนไปเลยว่าไม่คนที่ตีดาบให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะซึ่งจังหวะนั้นคือทันจิโร่เองก็คงชมแบบชมจากใจแหละว่าเฮ้ยเขานับถือคุณฮากาเนสึกะที่แบบว่าตีดาบทำดาบอะไรพวกนี้มาให้เขาตลอดเวลาเลยนั่นเองนะพร้อมกับคงคิดในใจเล็กๆน้อยๆแหละว่าดาบบินแบบนี้คุณฮากาเนสึกะจะว่าอะไรอีกไหมเนี่ยนะครับผมแต่ว่าดาบที่บินเล่มนั้นก็ใช้ต่อสู้จนถึงท้ายที่สุดครับและเมื่อจบศึกของย่านเริงรมย์นี้ก็ต้องบอกว่าดาบอยู่สภาพครบถ้วนค่อนข้างดีนะครับไม่ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์เพราะมันบินไปแล้วใช่ไหมแล้วทันจิโร่เองก็พอจบศึกเนี่ยเขานอนหลับไปเป็นเดือนเลยนะครับพอนอนหลับไปเป็นเดือนปุ๊บตื่นมาแล้วก็สภาพร่างกายค่อนข้างโอเคแล้วก็เลยมีการสอบถามกับซูมิจังคิโยจังนาโฮจังว่าระหว่างที่หลับแล้วก็รักษาตัวไปอย่างเงี้ยมีดาบเล่มใหม่ส่งมาให้หรือเปล่าซึ่งสิ่งที่ทันจิโร่ได้รับตอนนั้นก็คือจดหมายจากคุณฮากาเนสึกะว่าไม่มีดาบให้แกแล้วฉันขอสาปแช่งฉันขอสาปแช่งนะครับผมซึ่งคราวนี้ทันจิโร่บอกว่าแค่ดาบมันบินเองอ่ะก่อนหน้านี้หายก็พอเข้าใจได้นะที่โกรธอ่ะแต่คราวนี้มันแค่บินเองนะครับคุณฮากาเนสึกะจ๋าพอคิดอย่างนั้นไปคิดอย่างนั้นมาปุ๊บเนี่ยพวกคิโยจังก็พยายามมาพูดคุยกับทันจิโร่นะครับให้กำลังใจแหละว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ดาบมันหักการที่ดาบมันเสื่อมสภาพไปแล้วก็ช่างตีดาบจะซ่อมให้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะแต่คุณฮากาเนสึกะเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เอาใจยากแล้วก็อารมณ์มักจะหุนหันพลันแล่นแบบนี้แหละก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยคุณทันจิโร่ลองไปหาคุณฮากาเนสึกะที่หมู่บ้านช่างตีดาบดูไหมอ่ะแล้ว
ทันจิโร่เองก็น่าจะมีกระบวนการเนาะในการขออนุญาตกับนายเหนือหัวท่านคางายะอย่างนี้ให้ไปหมู่บ้านช่างตีดาบได้ไหมแล้วทันจิโร่ก็ได้รับอนุญาตให้ไปที่หมู่บ้านช่างตีดาบครับซึ่งการไปที่หมู่บ้านช่างตีดาบครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทันจิโร่ก็ได้เห็นนวัตกรรมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังหน่วยพิฆาตอสูรนะซึ่งก็คือพวกช่างตีดาบนั่นเองนะครับที่คอยรังสรรค์ดาบนู่นนี่นั่นให้กับพวกนักล่าอสูรเป็นอย่างดีนะซึ่งตัวทันจิโร่เองครับสิ่งหนึ่งที่เขามีนะก็คือเรื่องของความรู้สึกขอบคุณนะเขาก็จะรู้สึกว่าเพราะมีพวกช่างตีดาบเหล่านี้ทำให้นักล่าอสูรอย่างเรามีอาวุธใช้งานนะก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับบวกกับว่าทันจิโร่เนี่ยได้เจอกับผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านเทจินนั่นเองนะซึ่งท่านเทจินเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้โฮตารุไปไหนก็ไม่รู้หาตัวไม่เจอเลยพร้อมกับบอดี้การ์ดของท่านเทจินก็บอกว่าถ้าเจอตัวเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวมาให้ทันทีนะครับพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านก็บอกเสริมไปอีกว่าถ้าเกิดว่าถ้าหาตัวโฮตารุหรือฮากาเนสึกะไม่เจอเนี่ยก็จะให้ช่างตีดาบคนอื่นตีดาบให้กับทันจิโร่คุมก็แล้วกันนะทันจิโร่ก็บอกว่าโอเคครับผมยังไงก็อย่ารุนแรงกันมากนักนะด้วยความที่ทันจิโร่เองก็แอบเป็นห่วงนะครับว่าเนี่ยกลัวว่าช่างตีดาบจะมาทะเลาะกันเรื่องตีดาบให้กับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทันจิโร่เองก็ยังคิดอยู่ว่าคุณฮากาเนสึกะเขาโกรธอะไรเราขนาดไหนหรือเปล่าเขาถึงแบบว่าเขียนจดหมายมาแบบนั้นนะแต่ยังไงก็ตามครับระหว่างที่รอหาตัวคุณฮากาเนสึกะนี้ทันจิโร่เองก็ได้สิทธิ์ในการพักผ่อนที่หมู่บ้านช่างตีดาบนี้ไปซึ่งมันจะมีช็อตนึงครับผมซึ่งเป็นช็อตที่ว่าทันจิโร่ไปเห็นมูอิจิโร่ยืนเถียงกับหนุ่มน้อยโคเทสึอยู่นั่นเองนะเรื่องของหุ่นกลโยริอิจิรุ่นที่0ครับซึ่งตอนนั้นทันจิโร่เองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ควรเข้าไปยุ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเห็นมูอิจิโร่กำลังรังแกคนตัวน้อยๆอย่างนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยคุยซะหน่อยซินะครับพอเข้าไปพูดคุยปุ๊บเนี่ยก็จะได้เจอคำพูดปากแซ่บมากมายจากมูอิจิโร่นะครับว่าเวลาของช่างตีดาบอย่างพวกนายกับเวลาของเสาหลักเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะอย่าให้ฉันต้องมาเสียเวลากับเรื่องพันนี้เลยส่งกุญแจในการฝึกฝนกับหุ่นกลโยริอิจิมาซะดีๆแล้วทันจิโร่เองเนี่ยก็มีการเสริมให้นะครับคือสิ่งที่ทันจิโร่พูดอ่ะคุณฮากาเนสึกะยืนอยู่ในบริเวณนั้นได้ยินอยู่พอดีเลยครับทีนี้นะครับตอนที่พูดคุยกับมูอิจิโร่เนี่ยทันจิโร่บอกว่าช่างตีดาบเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเขาแล้วก็พวกเราก็จะไม่สามารถมีอาวุธไปต่อสู้กับพวกอสูรได้งานของพวกเขาสำคัญแต่ว่ามันสำคัญคนละแบบกับพวกเราแค่นั้นเองซึ่งระหว่างที่ทันจิโร่พูดนะครับคุณฮากาเนสึกะก็ได้ยินพวกนี้หมดเลยนะซึ่งตรงนี้นะครับก็บ่งบอกได้แหละว่าเขาเนี่ยก็รู้สึกดีกับการที่ว่าตัวเองได้เป็นช่างตีดาบให้กับทันจิโร่นะเพียงแต่ว่านิสัยของคุณฮากาเนสึกะเนี่ยดูจะเป็นคนขี้โมโหจะเป็นคนขี้หงุดหงิดแล้วก็ปากจะไม่ค่อยตรงกับใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งพอทันจิโร่โดนมูอิจิโร่ตบสลบเหมือดไปแล้วเนี่ยคุณฮากาเนสึกะเองก็มีการโผล่มาช่วยแบกทันจิโร่ไปไว้ในอีกที่นึงด้วยนะครับผมก็คือไปนอนพักแล้วทันจิโร่ตื่นขึ้นมาปุ๊บเมื่อกี้คุณฮากาเนสึกะอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ะซึ่งก่อนตื่นเนี่ยคุณฮากาเนสึกะแกฝากฝังกับโคเทสึไว้นะครับว่าอย่าบอกนะว่าฉันอยู่แถวนี้โคเทสึก็เลยทำเนียนไปว่าอ๋อไม่เห็นมีใครนี่ครับผมนะก็เนียนๆไปแล้วกลายเป็นว่าช่วงนั้นโคเทสึกับทันจิโร่เองก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหุ่นกลโยริอิจิเนาะแล้วก็มีเรื่องของมูอิจิโร่อีกครับหลังจากนี้ก็คือจะเป็นการฝึกกับหุ่นกลโยริอิจิกับทันจิโร่ไปซึ่งทันจิโร่เองก็ฝึกจนโจมตีหุ่นกลโยริอิจิให้มีดาบเล่มนึงโผล่ขึ้นมาได้ซึ่งเป็นดาบที่ฝังอยู่ในหุ่นกลโยริอิจินี้มากว่า300ปีนั่นเองครับแล้วพอทั้ง2คนเนี่ยพยายามจะชักดาบออกมาปุ๊บก็เฮ้ยอ้าวดาบสนิมเขอะเลยทำอย่างไรดีนี่แล้วเราก็จะเห็นว่าคุณฮากาเนสึกะกล้ามบึกมีการปรากฏตัวขึ้นมาตรงนั้นครับตรงนี้อธิบายแบ็คกราวด์นิดนึงนะครับที่จริงแล้วเนี่ยด้วยการที่ว่าดาบของทันจิโร่บินไปแล้วทันจิโร่เองก็รู้สึกผิดแหละว่าเป็นฝีมือของตัวเองว่าไม่ว่าจะเป็นดาบหักดาบหายดาบบินอย่างนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเทจินเคยให้ความเห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยคนที่ห่วยจริงๆคือฮากาเนสึกะที่ตีดาบให้คนเอาไปใช้และทำบินได้อย่างนี้ถ้าให้ดีควรจะตีดาบให้แข็งแรงมากๆใช้งานได้คงทนนะนั่นคือสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเทจินต้องการสื่อนะครับผมแล้วคุณฮากาเนสึกะเองเนี่ยแกก็ไปฝึกวิชาอยู่ในภูเขานะครับผมพอไปฝึกวิชาอยู่ในภูเขาปุ๊บก็มีการปรากฏตัวขึ้นมาด้วยประการชนิดแหละว่าจะเอาดาบสนิมเขื่อเล่มนี้ไปลับให้แหลมคมด้วยวิชาดาบของตระกูลฮากาเนสึกะเองนะซึ่งตอนแรกโผล่มาก็งงๆก่อนครับผมเอาดาบเล่มนี้มาให้ฉันจัดการเองให้ฉันจัดการเองแล้วโคเทสึกับทันจิโร่เองก็สงสัยว่าจัดการอะไรนี่บรรดาของโคเทสึคุงนะถ้าจะเอาไปทำอะไรแล้วก็อธิบายมาก่อนครับอะไรงี้ไปแต่คุณฮากาเนสึกะตอนแรกก็ไม่ยอมอธิบายครับจนคุณคานาโมริโผล่มาจักรจี้ให้คุณฮากาเนสึกะหลับไปก่อนแล้วก็มาอธิบายเรื่องราวให้นะครับว่าคุณฮากาเนสึกะเนี่ยเขาฝึกฝนฝีมือมาเพื่อให้ทันจิโร่เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปต่อสู้แล้วก็เผชิญอันตรายนะครับก็คือสร้างดาบที่แข็งแกร่งให้ทันจิโร่ใช้แล้วก็ปกป้องตัวเองได้นั่นเองครับพอทันจิโร่รู้เสร็จปุ๊บก็อุ๊ยทำเพื่อผมเหรอเป็นฉากปราบปื้มที่ผมรู้สึกว่าน่ารักดีนะทันจิโร่ซึ่งพอคุณฮากาเนสึกะตื่นมาปุ๊บก็บอกว่าดาบเล่มนี้ฉันจะใช้วิชาของตระกูลฮากาเนสึกะที่สืบทอดมารับให้มันมีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นเองทันจิโร่กับโคเทสึก็โอเคถ้าอธิบายมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ยอมไปแล้วมัวแต่แบบว่าวางใจเถอะวางใจเถอะอยู่นั่นแหละซึ่งระหว่างที่คุณฮากาเนสึกะเอาดาบเล่มนี้ไปรับนะครับก็ให้ดาบเล่มใหม่กับทันจิโร่ไว้ใช้งานด้วยซึ่งดาบเล่มนั้นน่าจะเป็นดาบที่ปกติก่อนนะครับผมก็คือแบบความแข็งแรงของดาบเล่มนั้นเนี่ยน่าจะตามมาตรฐานที่เขาเคยตีให้กับทันจิโร่นั่นแหละแต่ว่าดาบเล่มที่เอาไป
ับเนี่ยเป็นดาบเมื่อ300ปีก่อนซึ่งอยู่ในยุคเซงโกคุอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแข็งแรงว่าถ้าเกิดว่าคุณฮากาเดซึกะสามารถรับได้ปุ๊บทันจิโร่ก็จะได้รับดาบสุดแกร่งไปใช้ทันทีครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าการรับดาบครั้งนี้ของคุณฮากาเดซึกะมันไม่ใช่การรับดาบธรรมดานะครับมันเป็นวิชาที่สืบทอดมาในตระกูลฮากาเดซึกะแล้วต้องมีการรับดาบ3วัน3คืนอย่างเงี้ยบวกกับตามตำราของตระกูลฮากาเดซึกะแล้วบอกว่าเคยมีคนใช้วิชารับดาบแบบเนี้ยแล้วก็จบชีวิตลงไปก็มีเหมือนกันนะครับผมทันจิโร่เองก็เหมือนกับเป็นห่วงคุณฮากาเดซึกะเหมือนกันนะซึ่งคุณฮากาเดซึกะด้วยความมุ่งมั่นนั่งเดิมว่าจะตีดาบที่ทำให้ทันจิโร่เนี่ยสามารถเอาไปใช้ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบวกกับว่าดาบเล่มนี้คุณฮากาเดซึกะแกก็จะมีมุมที่แบบชื่นชมมากว่าดาบเล่มนี้มันเป็นดาบที่สุดยอดมากๆผู้ที่ตีดาบเล่มนี้ขึ้นมาไม่มีการสลักนามใดๆไว้สลักไว้เพียงตัวอักษรตัวเดียวที่สื่อถึงความหมายและจุดมุ่งมั่นที่ต้องการกำจัดอสูรให้หมดสิ้นไปมันสุดยอดมากจริงๆซึ่งการรับดาบของคุณฮากาเดซึกะเนี่ยบอกเลยว่ารับแล้วรับอยู่รับต่อครับผมเกียกกคือพยายามจะขัดขวางก็ไม่สามารถขัดขวางได้นะครับสมาธิดีมากซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเกียกกสามารถจัดการกับคุณฮากาเดซึกะได้เลยนะแต่ด้วยความอยากแบบว่าทำลายความเป็นศิลปินของคุณฮากาเดซึกะอย่างนี้ก็เลยพยายามที่จะขัดขวางให้หลุดจากสมาธิเกียกกไม่สามารถทำได้ครับผมโดนมูอิจิโร่กำจัดไปก่อนคนที่ทำให้คุณฮากาเดซึกะหลุดจากสมาธิได้คงจะเป็นมูอิจิโร่นั่นแหละครับมูอิจิโร่เนี่ยเขาก็เอาดาบที่รับจากกระบวนการแรกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ส่งให้กับทันจิโร่ใช้ซึ่งดาบเล่มนั้นยังรับไม่เสร็จดีครับคุณฮากาเดซึกะถึงกับบีบคอมูอิจิโร่เลยนะว่าอย่าเพิ่งเอาไปใช้นะเว้ยถ้าเอาไปใช้กูฆ่ามึงแน่นะแต่ว่าตอนนั้นทันจิโร่ไม่มีทางเลือกแล้วครับเพราะว่าดาบตอนแรกที่ได้รับจากคุณฮากาเดซึกะมาก็หักไปแล้วอะครับผมแล้วก็ไม่มีดาบใช้แล้วพอไม่มีดาบใช้แล้วมูอิจิโร่ส่งมาให้อย่างนี้ก็ต้องใช้แหละว่าก็ใช้ดาบเล่มนั้นในการกำจัดฮังเทงูได้สำเร็จครับพอกำจัดได้สำเร็จเสร็จแล้วยังไงทันจิโร่ไม่มีเวลาคิดเรื่องดาบเรื่องอะไรเลยคิดแค่เรื่องเดียวว่าตอนนี้เนสโกะน่าจะแหลกสลายไปไม่เหลือแม้แต่เท่ากระดูกแล้วนะแต่ปรากฏว่าเนสโกะรอดมาได้ทันจิโร่เองก็มัวแต่ดีใจตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกลืมเรื่องดาบไปนั่นเองนะแล้วพอเขาสลบไปจังหวะแรกแล้วก็ได้สติมาจังหวะสองปุ๊บก็ได้เห็นร่างโกรธาของคุณฮากาเดซึกะครับว่าบังอาจเอาดาบกูไปใช้หน้าอีเด็กเวนดาบเล่มนั้นอยู่ไหนดาบเล่มนั้นหักแล้วหรือเปล่าก็ถามจี้กันไปนะครับแล้วทันจิโร่ก็นึกขึ้นได้ว่าว่ะดาบนั้นตัดคอฮังเทงงูแล้วหายไปไหนวะนะครับก็มีช่างตีดาบคนนึงเก็บไว้ให้นะครับผมแล้วทีนี้ด้วยความโมโหของคุณฮากาเดซึกะว่าบังอาจเอาดาบที่รับไม่เสร็จไปใช้ต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นแบบนี้อย่างนั้นเหรอก็จะมีความโมโหค้างคาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุณฮากาเดซึกะได้รับคำสั่งจากคุณเทจินว่าให้อภัยทันจิโร่เขาซะเถอะนะเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาที่หมู่บ้านนี้เพื่อที่จะมาขอดาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเธอนะแล้วฮากาเดซึกะเองก็อยากจะมาทักทายทันจิโร่ที่กำลังจะจากหมู่บ้านช่างตีดาบนี้ไปด้วยใช่ไหมล่ะเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านเทจินก็เป็นหนึ่งในคนที่สามารถเป็นกาวใจให้กับทันจิโร่กับฮากาเดซึกะเนี่ยมาคืนดีกันได้ตอนท้ายนะครับซึ่งตอนแรกคุณฮากาเดซึกะเขาก็โมโหแหละด้วยความที่ว่าดาบยังรับไม่เสร็จดีเลยเอาไปใช้ซะอย่างนั้นเลยนะครับที่จริงคงโมโหทั้งทันจิโร่แล้วก็มูอิจิโร่นั่นแหละนะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะยอมก็ได้ดาบเล่มนั้นเดี๋ยวฉันจะซ่อมให้มันเสร็จแล้วก็เอาไปให้ที่คฤหาสน์ผีเสื้อกันแล้วกันทันจิโร่เองก็โอเครับทราบก็เดี๋ยวรอนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นซีนซึ้งๆในตอนที่11ของหมู่บ้านช่างตีดาบนะว่าทันจิโร่เองก็มีการพูดขอบคุณฮากาเดซึกะนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอบคุณมากจริงๆนะที่คอยตีดาบคอยเอาดาบมาให้ผมตลอดเวลาเลยคุณฮากาเดซึกะเองก็เขินเขินนะครับแต่ว่าก็นิ่งๆด้วยความที่อยู่ในหน้ากากด้วยแหละตอนนั้นก็คือใส่หน้ากากกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหนุ่มน้อยคนที่สื่อก็แซวให้ทีนึงว่าอุ้ยคุณฮากาเดซึกะเขินนะแล้วเราก็จะได้เห็นคุณฮากาเดซึกะนะครับด้วยความเป็นผู้ใหญ่เนาะก็เหวี่ยงเด็กสักทีนึงนะครับผมเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตูไม่ได้เขินโว้ยนะนะครับผมก็จบกันไปนะและทันจิโร่เองก็จากหมู่บ้านช่างตีดาบนี้ไปครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นก็เรียกว่าเหมือนทันจิโร่เป็นฮีโร่เนาะมาช่วยหมู่บ้านช่างตีดาบเอาไว้พวกช่างตีดาบก็เหมือนกับมาขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะแล้วเราก็จะได้เห็นพวกตัวละครหลักเขามีการยิ้มส่งให้กับทันจิโร่นะครับยิ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าใส่หน้ากากอยู่ไงแล้วเราก็จะได้เห็นซีนที่คุณฮากาเดซึกะก็มองทันจิโร่นะครับผมยิ้มส่งนะยิ้มส่งน่าจะยิ้มมั้ยยิ้มมั้ยทุกคนว่ายิ้มมั้ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณฮากาเดซึกะเองเขาก็เอาดาบที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้กับทันจิโร่นั่นเองครับทันจิโร่เองได้รับดาบใหม่มาซึ่งดาบเล่มใหม่เล่มนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นดาบที่แข็งแกร่งมากๆใช่ไหมครับเป็นหินแร่จากยุคเซนโงคุเลยแล้วก็มีการใส่โครงดาบของคุณเรงโงคุเอาไว้ให้ด้วยนะพอเอาดาบไปให้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณฮากาเดซึกะเองก็จะมีการบอกว่าฉันทำเพื่อนายขนาดนี้แล้วนะบวกกับว่าตอนที่ฉันรับดาบแล้วอสูรมันโจมตีฉันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวฉันมุ่งสมาธิอยู่กับการรับดาบเนี่ยมันก็ทำให้ฉันสูญเสียตาไปข้างนึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อแกได้รับดาบเล่มนี้แล้วแกเอาดาบเล่มนี้ไปใช้และอย่าลืมส่งของราชบัณฑการมาให้ฉันด้วยนะนายจะต้องให้มีตราชีดังงกที่เป็นของโปรดของฉันไปจนกว่าจะตายไปเลยนะครับผมก็เป็นการฝากไว้นะครับว่าทันจิโร่เองก็ต้องมีของราชบัณฑการส่งไปให้กับคุณฮากาเดซึกะด้วยประการฉะนี้ครับและอันนี้ก็คือเป็นดาบเล่มสุดยอดแล้วล่ะครับที่หลังจากนี้ไปทันจิโร่เองก็ใช้ไปจนกว่าจะจบเรื่องเลยนั่นเองก็หมดกันไปนะครับผมกับเรื่องราวการเดินทางระหว่าง2คนนี้นะครับว่าทันจิโร่กับคุณฮากาเดซึกะมีการเชื่อมโยงยังไงนะครับผมฝากตีดาบอย่างงู้นฝากตีดาบกันอย่างนี้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ผมก็ชอบนะคือแบบทันจิโร่เองอะครับคนก็จะแซวกันว่าโหพออยู่ต่อหน้าอสูรพวกมึงเก่งเลยแต่ว่าพอมาอยู่ต่อหน้าช่างตีดาบของมึงอย่างเ
ี้ยแหมมีความกลัวมีความวิ่งหนีอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าทันจิโร่เองอะครับเหมือนเขามีศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างนะว่ายังไงช่างตีดาบของผมก็ควรจะเป็นคุณฮากาเนสึกะคนนี้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาได้รู้เรื่องของการที่ว่าถ้าเกิดว่านักล่าอสูรสามารถขอเปลี่ยนช่างตีดาบได้อย่างเงี้ยทันจิโร่เองก็อาจจะคิดเรื่องนี้ไหมแต่เหมือนกับทันจิโร่เองไม่มีประเด็นตรงนี้เลยครับยังไงก็ตามช่างตีดาบของเขาจะต้องเป็นคุณฮากาเนสึกะแล้วก็อย่างที่เราเคยเห็นมากไม่ว่าจะเป็นดาบหักดาบหายดาบบินปุ๊บเนี่ยทันจิโร่เองก็จะรู้สึกว่าตัวเองก็มีความรับผิดชอบตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะรู้สึกผิดด้วยแต่ในทางกลับกันก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่คุณฮากาเนสึกะนำดาบมาให้นั่นเองครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่ผมหยิบยกมาคุยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะหรือมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมตรงไหนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไอ้2คนนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ